ในโลกยุคดิจิตอลที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งจำเป็นต้องมีการพัฒนาด้านการศึกษาให้ก้าวทันต่อความก้าวหน้าเชิงธุรกิจทั้งด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีจึงเป็นที่มาของการตั้งโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษาต้นแบบโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์และภาษาหลักสูตรระยะสั้นแห่งแรกของประเทศไทยในปีพุทธศักราช2522ด้วยประสบการณ์มองการไกลบวกด้วยความมุ่งมั่นนำไปสู่การพัฒนาขยายโอกาสทางการศึกษาสู่การศึกษาระดับอาชีวศึกษาในปีพุทธศักราช2539ภายใต้ชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC สะพานใหม่และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี SBAC นนทบุรีซึ่งเปิดสอนทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทยหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษและหลักสูตรไบลิงกัววิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลยืนหยัดคู่สังคมไทยมหาวิทยาลัยน้อกรุงเทพจึงถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช2543โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารมหาวิทยาลัยน้อกรุงเทพทั้งสองวิทยาเขตคือวิทยาเขตสะพานใหม่และวิทยาเขตรังสิตอย่างเป็นทางการมหาวิทยาลัยน้อกรุงเทพมีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆห้องคอมพิวเตอร์สนามกีฬาหอสมุดหอพักนักศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้คอยบริการเพื่อการก้าวสู่มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศด้วยปรัชญาและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ด้านวิชาการที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกในหลากหลายสาขาวิชาควบคู่กับการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพทุกหลักสูตรผสานความเป็นหนึ่งด้านวิชาการจากประเทศชั้นนำทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกาตามปณิธานของมหาวิทยาลัยน้อกรุงเทพที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตสู่สากลด้วยความมั่นคงอุดมจริยธรรมพร้อมด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันด้วยลานกิจกรรมสนามฟุตบอลและศูนย์กีฬาในร่มขนาดมาตรฐานจุผู้ชมได้มากกว่า 2,000 คนเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้นอกชั้นเรียนได้อย่างมีความสุขตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ก่อเกิดนักกีฬาหลากหลายความสามารถทีมเชียร์ที่แข็งแกร่งกวาดรางวัลอย่างภาคภูมิใจควบคู่ความสามารถเชิงดนตรีและเทคโนโลยีทันสมัยล้ำยุคไอทีกว่า30ปีแห่งก้าวย่างที่เติบโตอย่างมั่นคงตามปรัชญาที่ว่าวิชาการเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมก้าวนำเทคโนโลยีจึงทำให้มหาวิทยาลัยน้อกรุงเทพในวันนี้ยืนหยัดคู่สังคมไทยแข็งแกร่งทั้งวิชาการเทคโนโลยีและงานค้นคว้าวิจัยสู่ความเป็นศูนย์กลางแห่งสถาบันการเรียนรู้
ดุจบ้านอุดมปัญญาที่ให้ทั้งร่มเงาและความร่มเย็นเปรียบประทีปนำทางสู่ความสำเร็จ